Ah.
ได้ยินเสียงวิทย์เมื่อปริศสามพระอนุชาทรงสำแดงแผลงฤทธาลองศีลสอนถวายสมเด็จพระบิดรณกาลครั้งนั้นก็เกิดมหัศจรรย์เสียงกำปนาดหวาดหวายเหมือนเช่นนี้ชรอยจะมีผู้ทรงฤทธิ์ประลองสอนชัยแม้นปล่อยปละละเลยไว้จะเหิมหึกนานไปจะสืบต่อก่อศึกเป็นสงครามใหญ่โปรดที่แต่งสารคล้องคอมโนมายเสียงทายปล่อยแล้วจัดทัพทหารสะกดรอยติดตามไปหากพบผู้อาจองค์ทนงใจใครจับขี่ก็ให้จับตัวมันมายังธานีลงทันโทษขอพระองค์นี่ทรงโปรดทราบใต้ฝ่าละองธุลีเถิดพระเจ้าข้า
ซึ่งท่านพระโหราว่ามาทั้งนี้เห็นดีนักนี่แน่เจ้าพรตและสัตรุตพระน้องรักรวมชีวิตพร้อมทั้งพระยาอนุชิตผู้หาญกล้าจงรีบเตรียมโยธาพลถวยหารไปติดตามดังคำพระโหราจารย์ได้ว่าไว้ดำรัสสั่งพลางทางพระผู้นายโปรดประสาทพรขอให้รุ่งเรืองฤทธิรอนมิใช่แก้ไพรีเมื่อThank you.
คอยหยุดชุดชะลงโลดไล่ในกลางลางลิงเฮ้ยชิงชันนกชิงใครชิงชิงกันจับต้นชิงชันเฮ้ยช่มนกช่มไม้ในอารันสำราญใจครั้นเลือบแปรไปประสบพบผ้าที่ชานทรงพระกุมารมิได้รู้จักพระมงกุฎจึงบอกแก่น้องรักว่านี่แน่เจ้าลบอันสัตว์ชนิดนี้เราไม่เคยพบแต่ก่อนมาดูท่วงทีกิริยาถ้าจะเชื่องทั้งสิ่งประดับก็รุ่งเรืองล้วนแต่เพชรพลอยคงเป็นสัตว์ของผู้ใดเลี้ยงไว้ใช้สอยเป็นแม่นมันมาเราจงช่วยกันจับให้ได้แล้วขี่เล่นให้สำราญใจในบัดนี้
ใบพ่อที่เห็นมีสารพระมงกุฎหยิบคลีออกอ่านในทันใดThank you.
พระมงกุฎฤทธิกรายจึงมีว่าที่ว่าสัตว์ชนิดนี้เขาเรียกว่าม้าอาชาในสารานั้นว่าแม้นผู้ใดใครจับขี่เป็นกบฏโทษถึงชีวิตตักใสกบฏทดโทไม่เข้าใจเราจับได้เราจะขี่ดีไหมน้องขอเจ้าพี่จงไตร่ตรองให้จงดีในศาลสีมีชื่อพระรามผู้ผ่านอโยธยาอาณาเขตหรือจะเป็นพระปิตุเรศเช่นพระชนนีเล่าอันข้อนี้ข้าพเจ้ายังกังขาพระน้องรักหวานอย่าเอ่ยวาจาถึงพระนามนี้ท่านชิงชังพระมารดาให้ข้าตีจนต้องมาอยู่ไพรมาของใครเราจับได้ก็จักขับขี่น้องช่วยฉุดยุดให้ดีพี่จะขึ้นหลังแล้วเหยียบโกรนโพนด้วยกำลังขับขี่ไปอนุชิตฤทธิกรายสะกดรอยติดตามมาเห็นสองกุมารขึ้นขี่ม้าเล่นคึกขนองเจ้าเด็กหนีกระมังถีลำพองประลองฤทธิ์ทั่วพิภพจบทศทิศวาดวันไหวแล้วขึ้นขี่มิงม้าอาชาในมิเกรงกลัวจำจับจับเอาตัวนำไปถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์ดังพระราชบัญชาจึงแผ่นพรจนมาด้วยกำลังหันตรงเขาจับสองกุมารนิทันใดThank you.
ครั้นจับดอยหนุมานช่อนสมอนพระมงกุฎบุตรพระสี่ก่อนจึงตรัสว่าเราจะสักหน้าท้าไปให้นายมันดูว่าพรางทางหยิบลูกธนูขึ้นสักหน้ามีเนื้อความเป็นคำท้าไปถึงผู้เป็นนายแล้วโอรสพระนารายณ์สำสาบสันว่าผู้ใดมิชัยนายของมันจะแก่มิเคลื่อนคลายต่อผู้เป็นนายของลิงนี้โดยตรงเพียงยกมือขึ้นแล้วลูบลงสักสามคราทวันธีรัตมัดกายาจงเลื่อนลุดอธิท่านพลางทางพระมงกุฎจึงมีวาจาว่าเว้ยเฮ้ยเจ้าสวาเอ็งจงกลับไปหากพวกพ้องหรือใครๆจะสู้กับเราจงเร่งมาเราจะคอยดูอยู่รับหน้าณที่นี้คุณกระบี่ทั้งแขนทั้งอ้ายสุดจำทนจะเดินไปก่ออ้ายคนบนพระสุธาจะเหาะไปก่ออ้ายแก่ปวงเทวาจะตีชินต้องกลมหน้าตาดูดินดุมดุมเดินแล้วเลาะลัดพนัดเนินแนวพนมวันมุ่งหน้าไปเฝ้าองค์พระรามาจารย
ระทรงสุบรรณเห็นทรงกุมารานั้นเรื่องอิทธิฤทธาเป็นหญิงนักจึงองค์พระทรงศักดิ์จับโซนศาสตร์ขึ้นผาดซ้ายแล้วพระนารายณ์ทรงแพลงไปด้วยศักดาลูกซ้อนที่ยิ่งกลับกลายเป็นเอมโอดโภชนามงกุฎกุมาราเห็นได้ที่จึงจับลูกซ้อนสีขึ้นซ้ายผาดผาดแพลงไปลูกซ้อนพลันกลับกลายเป็นพวงบุพามาลายพระทรงสุบรรณนึกพวงทรงสายในดวงจิตพลางรำพึงคนึงคิดนายหฤทัยเราเคยรบพุ่งเขาชิงชัยกับอสุราไม่เคยเห็นเทพศาสตราคงเราเป็นดังเช่นนี้หรือว่ากุมารทั้งสองสีรวมเชื้อพงเป็นวงวานสอนคงเราจึงไม่สังหารพลานชีวาดคิดพลางทางมีพจนาฏดำรัสว่าดูกะระสองกุมารเราได้กระทำยุทธนาการกันวันนี้ต่างก็เรืองอิฐมีฤทธิ์ดีเทียมทันควรจะมาเป็นมิตรสมานฉันท์กันดีกว่าเราสนใจใครจะรู้ว่าสองกุมารชาญสมรเป็นเผ่าพงท่านผู้ใดใครเป็นบิดรและมารดากับมาหนึ่งเล่าใครเป็นครูบาผู้สั่งสอนจึงได้ชำนิชำนาญการรานรอนเชิงรณยุทธอันสอนสิทธิ์ฤทธิรุตคลายให้เจ้ามาจงชี้แจงให้เราแจ้งกิจจาหน่อยหรือเจ้าโอ้ท่านมาซักถามนามเราและวงวานเราจะชี้แจงให้ท่านแจ้งการก็ยังได้เป็นไรมีแต่ถ้าว่าท่านทั้งสี่นี้ก็เป็น
ผู้ใหญ่กว่าควรจะชี้แจงแจ้งกิจจาถึงนามก่อนให้เรารู้ชัดถนัดก่อนจึงจะถูกต้องถ้าท่านบอกแล้วเราทั้งสองจึงจะแจ้งกิจจาถึงนามวงศ์พงศาของเรานี้นี่แน่กุมารทั้งสองสีจงฟังสารตัวเราหรือคือพระนารายณ์อวตารลงมาปราบราพรายแรงโมหันมีนามว่าพระรามจันทร์ผู้เรืองเดชครอบครองอโยธยานครเทพราชอาณาจักรผู้นั้นมีนามว่าพระลักษณ์ผู้เรืองยศนั่นคือพระพรตและพระสตรุตอนุชาเราสามองค์เราบอกเจ้าแต่ตามตรงมิได้อำพรางเจ้าจงชี้แจงให้เราแจ้งกระจ่างถึงวงวานเถิดนะเจ้าโอรสพระรามาวตารได้สดับเขาขอคดีสมกับคำของพระชนนีที่บอกไว้ก็รู้แท้แน่แก้ใจว่าเป็นองค์พระชนกปกเกศาแต่ยังแค้นใจที่ให้เขาลงอาญาเป็นหล้นพ้นเมื่อปางลังก็เคยสั่งให้ปล้องพระชนองค์พระมารดาจึงเสแสร้งแกล้งเจนราจาด้วยโวหารว่าตัวเราผู้ชายชาญชื่อว่าพระมงกุฎไตรภพน้องของเราชื่อพระลบผู้เรืองฤทธิรอนพระมารดาข้ามีนามก่อนว่าแม่สีดาส่วนสุริวงศ์พงศาหามีไม่พระมารดาเคยบอกไว้แต่เพียงว่าครองกรุงอโยธยาอันอาจารย์ของเรามีสมัญญาว่าพระวัชระมฤคฤาษีท่านได้สอนสั่งข้าทั้งนี้พร้อมทั้งให้ซึ่งศีลสอนเมื่อท่านรู้แล้วก็จงรีบบทจรกลับพารานี่แน่เจ้าลักษ์ศรีอนุชาพี่สงสัยแสนชงนสนเทใจคำกุมารที่กล่าวอ้างเหตุผลต้นปลายหลายอย่างเกิดกังขาขอได้ทรงพระกรุณาพระอาญาไม่ผลกล้าวแรกเริ่มเดิมนั้นเล่าใต้ฝ่าพระบาทมีพระองค์การให้ข้าพระบาทนำพระเจ้าพี่สีดาไปประหารให้สิ้นพระชนน้องได้พาพระพี่นางจรดลจนลุป่าการวาด
ข้าพระบาทเห็นแท้แน่ตระหนักว่าพระเจ้าพี่สีดานงลักษ์มั่นคงดำรงสัตว์ต่อใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาทจึงได้ปล่อยให้พระพี่นางยุรยาตเข้าสู่อารันแล้วข้ามาประสบพบเนื้อสมันนอนสิ้นชีวิตจึงได้พาลวงเอาดวงจิตมาถวายพระเจ้าพี่ความสัตย์จริงเป็นดังนี้พระเจ้าข้าขอพระองค์ผู้ทรงทศสัพพัญมาได้โปรดพระราชทานอภัยอยู่
ันพาทีเรารู้เท่าเมื่อแรกเริ่มเดิมนั้นเล่าเป็นศัตรูสู้รบกันเหตุฉะไหนยายบิดผันอ้างว่าเราเป็นลูกรักถึงเราเป็นเด็กก็พอแจ้งประจักษ์เท็จจริงดอกยังไม่งวยงงหลงคำหลอกให้หลงไหลอย่าได้เจรจาปราศัยเลี้ยวรถให้ป่วยการขอเชิญท่านกลับนิเวศเขตสถานเสียดีกว่าเราทั้งสองจะใครคลากลับหลังยังพระนารีไปหาองค์พระมุนีและพระมารดรอันเรื่องราวแต่เก่าก่อนเราไม่เข้าใจว่าพรางทางชวนพระรบคล้าไคลรีบรบนี้กลับลังยังซาลาพนาลีมิล่อช้าสมเด็จพระรามาก็ตรัสสั่งโยธานให้ติดตามสองกุมารไปในราวพลาย